เจ้าหน้าที่นะครับรวบหญิงชาวเวียดนามครับขโมยแท็บเล็ตผู้โดยสารชาวไทยคาสนามบินสุวรรณภูมินะครับได้ซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าภาพจากกล้องวงจรปิดภายในอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ของสนามบินสุวรรณภูมิครับถูกใช้เป็นหลักฐานสำคัญนะครับที่ทางศูนย์ปฏิบัติการพิเศษทออทร่วมกับสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับได้ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเวียดนามคือนางฟาร์มทิถุยอายุ55ปีฐานความผิดลักทรัพย์ในท่าอากาศยานพร้อมกับของกลางเป็นแท็บเล็ตจำนวน1เครื่องครับนายพงศธรทองสาลีนะครับได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าขณะที่ได้เดินทางมาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดปัตตานีระหว่างรอขึ้นเครื่องครับตนก็ได้นั่งพักอยู่ที่เก้าอี้ตรงข้ามกับโรเจนะครับต่อมาตนก็ได้ลุกเดินออกไปแล้วมารู้ตัวว่าลืมแท็บเล็ตไว้บนที่นั่งดังกล่าวจึงย้อนกลับไปแต่ไม่พบแล้วนะครับจึงได้สอบถามผู้โดยสารบริเวณนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นแท็บเล็ตของเจ้าตัวนะครับต่อมาก็เลยไปแจ้งตำรวจสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่ของสนามบินเพื่อให้ช่วยติดตามให้ครับขณะที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยศูนย์ปฏิบัติการพิเศษทออทนะครับแล้วก็ตำรวจฝ่ายสืบสวนก็ได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับพบผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุซึ่งทราบชื่อภายหลังคือนางฟาร์มเป็นหญิงชาวเวียดนามเป็นผู้หยิบเอาแท็บเล็ตดังกล่าวไปครับเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามตัวนางฟาร์มมาสอบถามซึ่งก็ให้การยอมรับนะครับว่าเป็นผู้เอาแท็บเล็ตไปจริงแล้วก็ได้นำเอาแท็บเล็ตไปทิ้งไว้ในห้องน้ำครับโดยพนักงานทำความสะอาดประจำห้องน้ำดังกล่าวได้ยืนยันว่านางฟาร์มเป็นคนเอามาทิ้งไว้จริงตำรวจจึงได้นำทรัพย์สินมาทำการตรวจยึดพร้อมกับให้นายพงศธรตรวจสอบและยืนยันว่าแท็บเล็ตนั้นเป็นของตนจริงครับทางนี้พนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำผิดในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในท่าอากาศยานแต่ผู้ต้องหาได้ให้การภาคเศษครับ